คน introvert บ่แม่นว่าบ่มีสังคมแต่มักอยู่เงียบๆหลายกว่าเลยเลือกที่จะฝีตัวเองออกมาอยู่ตามลําพังบ่มักใส่ใจคนที่รู้สึกว่าบ่ได้สําคัญในชีวิตเลยบ่แปลกใจที่เฮามักจะเห็นคน introvert มีหมู่น้อยบ่ค่อยพบเห็นในงานสังคมต่างๆเพราะพวกเขาจะเก็บตัวเก่งและดันมีความสุขกับการอยู่ลําพังเพราะมันได้เป็นตัวของตัวเองสบายใจมันแฮปปี้บอกบ่ถึกintrovert และกลายเป็นคนที่บ่ค่อยเอาไผเข้ามาในชีวิตง่ายๆเพราะย่านเขาบ่เข้าใจในตัวเองและก็บ่มักที่จะบ่เป็นตัวของตัวเองข้อดีของการเป็น introvert คือเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองเป็นคนที่เข้าใจตัวเองและมีความสามารถพิเศษที่จะมีความสุขกับตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองเก่งสามารถเดินทางโดยลําพังเก่งบางคนจึงโสดเหงาๆเพราะเป็นแบบนี้ก็แฮปปี้ดีเด้สบายใจดีแต่ถ้าจะมีจักคนนึงที่เข้ามาในโลกของ introvertเจ้าต้องยอมรับว่าเจ้าจะกลายเป็นโลกทั้งใบของเขาเป็นเพื่อนกินเพื่อนเดินทางและต้องเป็นความสบายใจแบบสุดๆนําเพราะถ้าเขาบ่สบายใจที่จะอยู่กับเจ้าอย่าคิดว่าเขาจะเล่าทุกอย่างให้เจ้าฟัง introvert เบิ่งคือเป็นคนที่เย็นซาแต่จริงๆเขาเลือกที่จะเย็นซากับคนที่บ่ได้เห็นคุณค่าในตัวเขาต่างหากบางทีก็ต้องเข้าใจในมุมมองของ introvert ว่าเขาอยากมีมุมส่วนตัวเป็นของตัวเองที่ได้ใส่ความสามารถและศักยภาพในตัว introvert เป็นนักคิดและนักวางแผนนักใส่ไอเดียเป็นส่วนใหญ่ถ้าเจ้าฮู้ใส่ประโยชน์ในตัวพวกเขาได้เจ้าจะกลายเป็นครูที่สุดยอดไปเลยล่ะจงวางงานให้เหมาะสมกับคนพวกเขาจะหมกมุ่นเฮ็ดในสิ่งที่มักแบบที่เจ้าจะบ่เคยเห็นมาก่อนจริงจังตั้งใจแต่ต้องเป็นสิ่งที่มักจริงๆได้ล่ะถ้าบ่มักหรืออึดอัดเจ้าสิเห็นได้เลยว่า introvert บ่ได้เรื่องเลยแต่ถ้าได้คบเป็นครูชีวิตเขาจะบ่ค่อยเห็นว่ามีปัญหาเพราะมือที่3เพราะถ้าพวกเขาเจอคนที่เข้าใจแล้วเขาจะขี้ข้านลำไรกับคนอื่นเอาใจแต่แฟนคนเดียวก็พอแห้งแล้วบ่ได้มีเวลาให้คนอื่นขนาดนั้นข้อเสียของ introvert ตามใจเก่งให้ความสบายใจกับคนหักแต่ขี้อ้อนอ้อเสาะบ่เก่งบางทีอาจจะเบิ่งคือว่าเป็นคนที่บ่ใส่ใจในเรื่องความหักแต่ว่าเขามีความโรแมนติกในแบบของเขาอยากกินหยังพาไปกินอยากได้หยังก็ซื้อให้อยากไปใส่กับไปนําได้อยู่แต่อย่าบังคับกันก็พออย่าส่วนท็อกซิกบ่มักฟีลที่แบบว่าอึดอัดขัดใจถ้าเจ้าเห็ดให้ข่อยสบายใจอยากได้หยังว่ามาการที่เจ้าเข้ามาในโลกของ introvert เจ้าต้องยอมรับว่าจะเป็นทุกอย่างของเขาเพราะโตเขาก็จะมีเพียงเจ้าคนเดียวบ่มักฟีลที่ว่าหักหักเลิกเลิกหรือเปลี่ยนแฟนหลายคนเพราะขี้ข้านอยากปรับตัวเองกับคนอื่นการที่จะเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตบ่แม่นเรื่องง่ายเพราะมันคือการเลือกคนที่จะเข้ามาฮู้เห็นมุมทั้งดีและบ่ดีของเฮาโดยเฉพาะมุมบ่ดีนี่ล่ะอุตส่าห์เก็บไว้บ่ให้ไผฮู้ถ้าเขามาต้องรับได้เด้ล่ะคันอยากให้เปลี่ยนแปลงต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนอย่าสั่งให้เฮ็ดลองย่องไส้เบิ่งทำทีเป็นเอาใจว่าแบบใดก็ได้ให้เขาสบายใจที่จะเฮ็ดให้เจ้าเดี๋ยว introvert มันจะเฮ็ดให้แบบถวายหัวคบคน introvert บางทีก็เบิ่งคือเขาบ่ใส่ใจแต่อันที่จริงมันก็บ่ใส่ใจอีหลีแหละแล้วก็ยังมีข้อดีอยู่เช่นว่าถึงสิบ่คอยจดจำวันพิเศษแต่เขาจะเฮ็ดทุกมื้อให้กลายเป็นมื้อพิเศษเสมอส่วนการพาไปกินอาหารดีๆบ่จําเป็นต้องมีวันพิเศษการเดินทางท่องเที่ยวบ่จําเป็นต้องเป็นวันซัมเมอร์พร้อมไปมือใดแพ็คกระเป๋าเดินทางกันเลยเว้าถึงเรื่องเดินทางก็บ่มักเดินทางกับคนจํานวนหลายเพราะความสุขมันบ่อยู่ที่ปลายทางมันอยู่ที่ระหว่างทางต่างหากเพราะฉะนั้นครูที่จะสนทนาในการเดินทางจะต้องล้มกันฮู้เรื่องต้องเว้าภาษาเดียวกันกับอินโทรเวิร์ตบ่ซั่นพวกเขาจะรู้สึกอึดอัดที่สุดเลยและการท่องเที่ยวข้างหน้าอย่าหวังว่าจะเห็นพวกเขามานั่งในจุดๆนั้นอีกเพราะว่าสิ่งใดที่บ่สบายใจพวกเขาจะตีตัวเองเข้ามาสู่โลกส่วนตัวทันทีอินโทรเวิร์ตบางทีเบิ่งคือเป็นคนบ่มีอนาคตเพราะบ่ได้พบปะบ่ได้ออกสังคมแต่จริงๆส่วนใหญ่ที่เห็นคือเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเวลาจะเห็นสิ่งใดเขาจะโฟกัสเต็มที่ยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งคิดออกสมองปลอดโปร่งไอเดียไหลลื่นกงกันขามถ้าอยู่ในสถานการณ์กดดันหรือมีคนจำนวนหลายพวกเขาจะบ่ได้หมวนไปกับสิ่งนั้นแต่กลับตั้งคำถามในหัวตัวเองว่าฉันมาทำอะไรที่นี่เขาจะนั่งคิดในใจว่าเป็นหยังต้องเสแสร้งทั้งที่บ่ได้อยากเฮ็ดพยายามเฮ็ดไปแต่ introvert จะไม่ทนการทนเฮ็ดในสิ่งที่บ่อยากเฮ็ดบ่แม่น introvert แน่นอนโดยเฉพาะการประจบประแจงรูปแข็งเลียขาหรือการแฮปปี้จอมปลอมที่บ่ได้ออกจากความรู้สึกมันบ่แม่นคน introvert เด้อแบบนี้ก็บอกเลยว่าพวกเขาเป็นคนบ่ทนเลือกที่จะบ่เว้าบ่เถียงบ่สุงสิงบ่ค่อยมักสนใจว่าไผสิเข้าใจในตัวเองหรือบ่นี่แหละ introvert